สวัสดีจ้ากลับมาพบกับเคมเดลิเวอรี่อีกแล้วครับวันนี้จะพาไปทำโจทย์เกี่ยวกับเรื่องแก๊สครับซึ่งโจทย์ที่นำมาวันนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับโจทย์ถามว่าแก๊สชนิดหนึ่งถูกค้นพบที่เกิดเหตุมีความหนาแน่นอยู่ที่ 1.964 กรัมต่อลิตรครับที่ STP อยากทราบว่าแก๊สนี้น่าจะเป็นแก๊สชนิดใดโดยช้อยแต่ละข้อกำหนดสารแต่ละประเภทมาให้ใช่ไหมครับดังนั้นข้อนี้ครับเราจะเป็นจะต้องหาน้ำหนักสูตรของสารนี้ครับว่ามันตรงกับข้อใดครับพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยจ้าตามความสัมพันธ์ของสูตร PV เท่ากับเป็น RT ครับเราจะพบว่าจำนวนโมลเท่ากับg ส่วน m ครับดังนั้นเราแปลงสูตรให้เป็น pv เท่ากับ g ส่วน m rt ครับความหนาแน่นก็คือน้ำหนักหรือว่ามวลส่วนไว้ปริมาตรครับเราสามารถจัดข้างได้ใหม่ได้เป็นอันนี้ครับความหนาแน่นที่เกิดขึ้นก็คือ g ส่วน v ซึ่งหมายถึงมวลส่วนไว้ปริมาตรครับ g ส่วน v เท่ากับ pm ส่วนไว้ rt ครับซึ่ง g ส่วน v ตรงนี้โจทย์กำหนดมาให้แล้วก็คือความหนาแน่นนะครับซึ่งอยู่ที่ 1.964 กรัมต่อลิตรนั่นเองครับต่อไปเราจะแทนค่าลงไปเลยนะครับหลังจากที่เราแทนค่าลงไปในสูตรจะได้แบบนี้นะครับต่อมาเรามาตัดหน่วยกันครับ atm ตัด agm ครับเคลวินกำลังลบ1ตัดเคลวินครับมนกำลังลบ1ตัดมนกำลังลบ1ครับหน่วยที่เราอยู่ฝั่งขวามือครับก็คือหน่วยกรัมต่อลิตรซึ่งตรงกับหน่วยฝั่งซ้ายมือนะครับคือกรัมต่อลิตรตรงกันครับหลังจากนั้นครับเราจะย้ายข้างเพื่อหาค่าตัวแปร m ครับ m จะเท่ากับเท่าไหร่ย้ายข้างตัวเลขแล้วก็คูณหารกันได้เลยนะครับคำตอบของ m นะครับอยู่ที่ 43.96 กรัมต่อมนครับหรือประมาณ44ครับแก๊สที่น่าจะมีน้ำหนักสูตรอยู่ที่44น่าจะเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ครับดังนั้นแล้วข้อนี้นะครับเฉลยข้อที่3นะครับคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ครับไว้เจอกันใหม่ในการสอนอีกทีหน้านะครับสวัสดีครับ